ฝนที่ตกหนักก็คือที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากท่วมจังหวัดพัทลุงเป็นรอบที่2ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอควนขนุนกับจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกน้ำท่วมระยะทาง700เมตรส่วนเส้นทางไปอำเภอศรีบรรพตรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับขณะที่บริเวณหน้าชุมชนตลาดในอำเภอควนขนุนก็ถูกน้ำท่วมอีกครั้งเช่นกันหลังจากแม่ค้าพ่อค้าเพิ่งเก็บทำความสะอาดร้านไปเมื่อวานนี้และคาดว่าในช่วงเที่ยงระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากชลประทานฝ่ายท่าแนะได้เปิดประตูเร่งระบายน้ำถึง3บานส่วนเส้นทางเพชรเกษมพัทลุงตรังช่วงแยกเอเชียถึงเขาพับผ้าน้ำป่ายังคงไหลท่วมต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาจำนวน5จุดบางจุดรถไม่สามารถผ่านได้ต้องใช้เส้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้สั่งทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนครับ